สวัสดีค่ะมาพบกับเอกแล้วนะก่อนนอนนะคะวันนี้อย่าเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะคะก็วันนี้นะเอกก่อนนอนก็ไม่เคยลืมที่จะทาตัวนี้เลย SBI No นะคะตัวนี้ทาเรียบร้อยแล้วหน้าใสมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สินค้าขายดีนะคะของเอเองแล้วก็เป็นที่ครองใจใครหลายๆคนนะคะวันนี้เนี่ยเอจะมาบอกว่าสินค้าตัวที่เอแนะนำเนี่ยมันดียังไงและมีส่วนผสมสำคัญอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเนาะนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่มีส่วนผสมสำคัญในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวแรกหนึ่งคือทานิซามิกแอซิดตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของการลดเลือนเม็ดสีนะคะจุดด่างดำบนผิวหน้านะคะสองตัวซาลามายซาลามายตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องผิวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากในส่วนของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะบางคนผิวเซนซิทีฟแพ้ง่ายตรงนี้สามารถปกป้องได้ไม่ต้องกังวลเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นอย่างดีเลยนะคะตัวที่3นะคะตัวอัลอันโทนิกตัวนี้ช่วยเรื่องลดการระคายเคืองกับผิวนะคะเป็นผื่นแดงนะคะในส่วนของตัวที่ผิวเซนซิทีฟนะคะแดงง่ายเป็นผิวไวต่อสิ่งต่างๆตัวนี้ก็คือจะช่วยลดการระคายเคืองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวที่4นะคะ C-Cap Extract ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนาะตัวนี้มีคุณสมบัติคือช่วยเรื่องการชะลอความเสื่อมของผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะดีมากๆเลยตัวนี้นะคะส่วนตัวที่5ตัวนี้น่าจะเคยได้ยินกันอยู่เนาะเรียกว่า Rosemary Extract ตัวนี้เนี่ยช่วยลบเลือนริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำบนผิวหน้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสำคัญพอๆกับตัวอื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่6นะคะน่าจะคุ้นหูกันอยู่ตัวนี้ไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยอิ่มน้ำนะคะเติมเต็มในส่วนของตัวร่องลึกนะคะถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้พวกฟิลเลอร์น่าจะเคยได้ยินกันนะตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยต้องฉีดนะคะแต่ว่าวันเนี้ยตัวนี้เราออกแบบตัวผลิตภัณฑ์มาซึ่งทางบริษัทอะค่ะออกแบบมาตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวอีกต่อไปมันสามารถที่จะมาทดแทนการฉีดได้เพราะว่ามันทำให้ผิวเราเนี่ยอิ่มน้ำแล้วอุ้มน้ำแล้วก็ชุ่มน้ำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนตัวที่7นะคะตัวแพลนโปรตีนนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นหูกันเนาะตัวนี้จะช่วยเรื่องการต่อต้านในส่วนของพวกริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยตึงๆทำให้ตะข่ายผิวบนผิวหน้าเราเนี่ยดูละเอียดขึ้นถ้าผิวหน้าเราละเอียดขึ้นนะคะผิวแน่นขึ้นหน้าเราก็จะเด็กขึ้นแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวที่8อันนี้สำคัญมากๆนะคะเป็นตัววิตามินอีเข้มข้นนะคะเรียกว่าโจโจบาออยนั่นแน่เคยได้ยินแล้วเนาะนะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเรื่องของบรรเทาความแสบร้อนที่บางทีเราโดนแสงแดดมาแล้วหน้ามันระอุเกิดความร้อนบนผิวหน้าตัวนี้มันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งคุณสมบัติทั้ง8ชนิดนี้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใน1หลอดปริมาณ15 ml บอกเลยว่าหลอดแค่นี้นะคะเห็นแบบนี้เนี่ยคุณภาพครับหลอดนะจ๊ะบอกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยเราทาคู่กับตัวไนท์ครีมนะคะจะเป็นตัว Sleeping Mask ตัวนี้นะคะดีมากๆช่วยฟื้นฟูผิวเราระหว่างเรานอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยย้อนวัยเลยอันนี้หัวไปนิดนึงไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวหน้าจะดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูแบบว่าไม่แห้งกร้านนะทาทุกวันเด็กทุกวันนะคะก็เอขอฝากสินค้าดีๆนะคะของทางบริษัทนะคะฝากไว้กับทุกคนด้วยก็สนใจก็ติดต่อตรงไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ nawyz.net นะคะตรงนี้ได้ตลอดก็ถ้าไงวันนี้เนี่ยเอกก็ขอลาไปก่อนนะขอฝากสินค้าดีๆที่แนะนำวันนี้และสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย